ตอนนี้ผมก็จะทำเลดีๆแล้วนะครับผมว่าจะตกปลาดุกตรงนี้แหละมันล่มด้วยครับผมตรงนี้ก็หมายธรรมชาตินะครับผมคิดว่าน่าจะมีแหละมาเดี๋ยวผมจะลองหย่อนลงไปนะเดี๋ยวลองเหวี่ยงทางนี้สักรอบนึงนะครับมาเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนมาทางนี้ดีกว่าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนทางนี้ดีกว่านะตรงนี้หมายสวยกว่านะตีตีแถวเสาอ่ะมันชอบล้อแล้วเราก็ปล่อยไปนะครับแล้วเราก็มานั่งรอนะครับตอนนี้ผมก็วางเบ็ดไว้2คันแล้วนะครับจะเป็นคันของผมกับของพ่อนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าของใครจะกินก่อนนะครับผมทุกคนมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็ดปลาผมจะเป็ดให้กินเป็ดนะครับพ่อแล้วเป็นไรอ่ะพ่ออะไรอ่ะเอ็มไม่ตึงอ้าวแล้วมันตึงอยู่เนี่ยอ้าวคุณรู้ปลากินเนี่ยอะไรของพ่อขวัญอ่อนแท้อ้าวโดนหลอกดาวตกใจนึกว่าปลากินเหยื่อใช่อ่ะที่เทเขาแบบพ่อปรับเต็มที่เทเปลี่ยนทุเลดีกว่ากินโลกเลยโหนึกว่าปลากินเพื่อนๆคนไหนใช้เหยื่ออะไรตกปลาดุกก็บอกกันได้นะครับผมปกติผมก็ใช้ไส้เดือนแหละครับง่ายๆหาง่ายด้วยที่ผมเคยไปขุดนะครับใครๆดูคลิปบ้างครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครื่องหมายตัว i ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมพี่ไปขุดไส้เดือนใช่ไหมใช่ครับผมตัวอ้วนเป้งๆนะใช่ฮะพี่เราไปขุดโถส้วมอ่ะนะครับเอาที่คิวใช่ป่ะใช่ฮะเรียนกันแอบคิดตกใจอยู่คือล่ะทุกคนครับดูตาผมสิครับทำไมมันจะหลับแล้วผมยายไปไหนอะยายไปต่างจังหวัดฮะยังกลับบ้านไม่ได้ครับตอนนี้คงแล้วแน่ใช่ฮะแล้วเหรอถ้าเสียงดังนี้ปานกินแล้วโอ้แม่ว่าเล่นเบาๆครับทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวปลาไม่กินนะผมจะนอนช้ำปลากินเผ็ดนะเอาโอ้โหเห็นตัวใหญ่ก้องเห็นตัวใหญ่ให้ไหนวะปัดก่อนนะไปไหนนะครับเมื่อกี้ผมได้มาแล้วครับ18โลได้มาแล้วครับ18กรัมครับผมเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่ผมรอมาตั้งนานนะฮะได้เดือนครึ่งกล่องไหนได้เด็กอนุบาลมาถึงตัวได้มาตัวนิดเดียวครับทุกคนเนี่ยฮะแค่นี้นี่ทุกคนได้มาแค่นี้ครับไส้เดือนหมดไปครึ่งกระป๋องครับนี่แหละครับต้นใหญ่อ่ะต้องถ่ายรูปเซลฟี่อยู่หน่อยไม่เอาอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าคนดีใจไม่รู้ว่าคนภูมิใจหรือเสียใจดีนะต้องกับหล่นเนี่ยกี้ตัวนิดเดียวเต้นเกินนี่เกือบเยื่อไปหล่นเลยนะโอ้โหผมว่าตัวมันเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวผมปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติดีกว่าให้มันโตกว่านี้หน่อยนะผมตัวแค่นี้ครับผมนิดนึงเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยไปครับปล่อยดีกว่านะฮะหมดไปครึ่งกระป๋องนะผมได้มาตัวแค่นี้จะตกหน้าบ้านเลยหรือไปครับผมย้ายจุดดีกว่าครับโอ้ของพ่อก็ถูกกินไปแล้วเหรอครับอ่ะเก็บเก่าดูดิของพ่อก็หายเหมือนกันเยอะบนโอเคนะครับผมบรรยากาศก็พาแล้วนะครับผมแล้วก็กลับไปนอนดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เปลืองเหยื่อไปมากกว่านี้ใส่เดิมหมดละเดินกลับใช่ป่ะใช่ครับผมมีใครช่วยแม่บ้างเนี่ยแบกกล้องมือตัวว่าแค่ถือเบ็ดอยู่ไม่ว่างไม่ว่างเลยไม่ว่างสาระอะไรกันเนี่ยให้พาแม่มานั่งรอชั่วโมงเพื่ออะไรถือว่าตรงที่เราไปตกก็เงียบดีนะบรรยากาศดีนะผมหน้าแบบมีเต็นท์แล้วก็มาตั้งนอนได้นะผมใครสนใจติดต่อนะยอกๆๆนะต่อใครอ่ะพี่อยู่ใครด้วยไปครับไปครับ